จากเรื่องของยอดโควิดนะคะวันนี้ก็แน่นอนวันอังคารจะมีการประชุมคอรมอด้วยนะคะวันนี้มีมติออกมาหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะน้องพี ใช่เลยครับแต่ว่าทาง w o r ร p o i n t Today ก็ได้สรุปเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ได้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือวันนี้ทางคอรมอรก็ได้เห็นชอบให้สัมภาระนะครับออกมาตรการลดหย่อนภาษีกับบริษัทนะครับสำหรับที่จะไปซื้อชุดตรวจ ATK หรือว่าเป็นชุดตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit เนี่ยท,ที่สามารถจะตรวจหาเชื้อด้วยตนเองได้นะครับก็สามารถที่จะให้บริษัทนำ เอ,อ่อมาเป็นมาหักรายจ่ายนะครับได้เพิ่มอีกนะครับเป็นจำนวนร้อยละ50ของรายจ่ายที่จ่ายไปนะครับหรือว่าหักได้1.5เท่าเลยนะครับเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยจัดหาชุดตรวจโควิด1 9แบบเร่งด่วนหรือว่าแอนติเจนเทสคิขที่ได้มาตรฐานเรื่องของความปลอดภยัยตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกําหนดนะครับแล้วก็ใช้สําหรับการตรวจพนักงานหรือว่าลูกจ้างเนี่ยเป็นประจำนะครับก็ทางด้าน นายเอกนิตินิติธันนะครับขออภัยครับนายเอกนิตินิติธันประภาสนะครับอธิบดีกรมสัมภากรนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้และบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นเมื่อธุรกิจต่างๆสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ก็ย่อมส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับ ออนอกจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลส่วนนี้นะครับได้ที่สำนักงานสัมภากรทุกแห่งทั่วประเทศเลยหรือว่าที่ศูนย์สารนิเทศสัมภารนะครับโทรได้ที่เบอร์1161เลยครับ นอกจากนี้นะคะยังมีมติค่ะเรื่องของการดึงดูดชาวต่างชาติเข้าไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้ามาลงทุนค่ะวันนี้นะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยมติคอรมอค่ะเห็นชอบเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยนะคะก็สาระสําคัญเนี่ยมี2มาตรการหลักได้แก่ข้อหค่ะเป็นการออกวีซา่าประเภทผู้พำนักระยะยาวนะคะและ2คือการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติค่ะ ไปดูกันทีละส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของการออกวีซ่าค่ะประเภทผู้พำนักระยะยาวสําหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงต้องการจะมาอยู่ในระยะยาวนะคะสําหรับประเทศไทยก็มีกลุ่มเป้าหมาย4ี่กลุ่มด้วยกันก็คือ1คนที่มีความมั่งคั่งนะคะ2ก็คือกลุ่มผู้อาเซียน ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ3ผู้ที่ต้องการทํางานจากประเทศไทยค่ะคือมา workcation ที่นี่เลยนะคะและ4ก็คือกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษมีประสบการณ์ทํางานในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย5ปีคือกลุ่มของยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์ครบวงจรหุ่นยนต์การป้องกันประเทศค่ะซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะได้รับข้อยกเว้นในสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พ นักอาศัยระยะยาวและวีซ่าประเภทสมาร์ทวีซ่าทั้งหมดไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับทราบถ้าหากว่าอยู่เกิน90วันค่ะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นสําหรับการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดชาวต่างชาตินะคะอย่างเช่นเรื่องของการบริหารจัดการทํางานอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทํางานให้ในายจ้างที่อยู่ในและอยู่นอกราชอาณาจักรได้ยกเว้นหลักเกณฑ์การกําหนดให้การจ้างงานคนต่างด้าวหนึ่งคนต้อง ต้องทาต้องจ้างงานพนักงานคนไทย คนไทยทำงานประจำสี่คนและการยกเว้นภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งระเบียกวิธีในด้านการสุลกากรด้วยนะคะก็คาดว่าการลดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้แล้วก็การอำนวยความสะดวกในเรื่องของการออกวีซา่าแล้วก็การแก้กฎหมายเนี่ยนะคะจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะ5ปีตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2569นะคะคาดว่าเราจะสามารถดึงดูดชาวต่างชาติได้จำนวน1ล้านคนให้ย้ายมาอยู่ ที่ประเทศไทยต่อไปอาจจะมาทางานอาจจะมาลงทุนนะคะเพิ่มงบประมาณในการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจจํานวน1ล้านล้านบาทแล้วก็เพิ่มปริมาณเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจ8แสนล้านบาทและเพิ่มรายได้ทางภาษีค่ะ2 7แสนล้านบาทนะคะที่มีมติออกมาในวันนี้ค่ะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับทางคอรมก็ได้อนุมัติงบ946ล้านบาทนะครับในการจัดหาวัคซีน โมเดอร์นาครับผมฉีดให้ประชาชนฟรีนะครับซึ่งนี่ก็เป็น,นอีกหนึ่งมติของคอรมอรที่หลายคนอาจจะติดตามกันแล้วเราก็ได้เกิ่นไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของการ จัดหาวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนโมเดอร์นานะครับสำหรับการฉีดให้กับประชาชนฟรีนะครับในวันนี้ครับนางสาวไตรสุรีไตรสรนกุลนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางปี64จํานวนเงิน946.13ล้านบาทนะครับให้กับสภากาชาติไทยครับ สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นวัคซีนโมเดอร์นานะครับให้กับกลุ่มประชาชนเป้าหมายฉีดได้ฟรีนะครับโดยบริษัทซิริกฟาร์มาจำกัดตัวแทนจัดหาและกระจายโมเดอร์นาในไทยเสนอขาย28ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ940ล้านบาทต่อโดสนะครับรวมค่าขนส่งอีก 26.75บาทต่อโดสนะครับรวมเป็นเงิน966.75บาทต่อโดสนะครับกำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้าร้อยละ30ของมูลค่าวัคซีนรวมภายในเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อให้ส่งมอบวัคซีนล็อตแรกในต้นปี2,565หรรือว่าต้นปีหน้านั่นเองโดยทั้งนี้นะครับสภากาชาติไทยจะดำเนินการเองส่วนหนึ่ง และจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการด้วยซึ่งคาดว่าก็จะเริ่มดำเนินการฉีดได้ตั้งแต่ตรมาสี่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับค่ะปกติแล้วโมเดอร์นาเนี่ยจะเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะที่ประชาชนจะต้องจ่ายเงินเองนะคะแล้วก็มีคนจองไปตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วคะ่ะน้องพีโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนที่ระยะเวลาในการเดินทางเข้าประเทศไทยน่าจะ ยาวนานที่สุดเพราะว่ามีการคุยกันตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยคาดว่าจะมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเป็นการนําเข้ามาของเอกชนอันนั้นจะเป็นพาร์ทที่จะต้องเสียเงินจองหลายคนก็จองไปแล้วนะคะแล้วก็เสียเงินเงินไปเยอะแล้วด้วยแต่ว่าส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของสภากาชาดไทยที่จะฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายฟรีนะคะรู้สึกหนึ่งล้านค,คนใช่ไหมคะเมื่อสักครูน่นี้ที่มีข้อมูลออกมา ครับเ,รเดี๋ยวตัวเลข<ห>บบอาจจะต้องรีเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนแรกออกมาบอกว่า1ล้านคนแต่หลังจากนั้นก็ได้มีการขอแก้ไขข้อมูลจากทางสำนักโฆษกด้วยนะครับอ่โอเคก็จะเป็นการส่งรดแรกนะคะในปี65ก็คือปีหน้านะคะครับผมน,นี้คือมติค่ะของครมอที่ออกมาเป็นความคืบหน้าวันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องพีพาไปดูอีกประเด็นหนึ่งที่ทำเงียบปรากฏว่ามีขียบเนกันไป ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกแล้วช่วงก่อนหน้านี้ก็ดันไปทํางานใกล้กับพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิทย์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพี่ก่อย่าเ,เราจําได้ใช่ไหมครับว่าทําเงียบเนี่ยเหมือนจะปิดไปสักพักแล้วก็เพิ่งจะเริ่มกลับเข้ามาทํางานในทําเงียบกันเพิ่งจะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วก็เห็นภาพพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาทักทายกันเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ล่าสุดก็นะครับวันนี้ก็ได้พบว่ามีผู้สื่อข่าวสํานักหนึ่งนะครับตรวจ ATK แล้วก็ผลตรวจเนี่ย พบว่าเป็นบวกนะครับก็คือติดโควิด19แต่ว่าก็จะได้ไปดําเนินการหาเชื้อแบบ rt pcr ซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยแต่ว่าระหว่างนี้นะครับออผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก็ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาเลยนะครับโดยผู้สื่อข่าวรายดังกล่าวก็ได้ปฏิบัติภารกิจ ทำข่าวติดตามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับและพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังร่วมเดินทางไปรายงานการชุมนุมทางการเมืองด้วยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจนทํางานใกล้แล้วก็ยังทำงานใกล้ชิดกับสื่อมวลชนคนอื่นๆในทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับยังไงก็ตามในวันเดียวกันนี้นะครับทางทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการประชุมคอรมออย่างที่ได้รายงานให้คุณผู้ชม ทราบแล้วนะครับโดยทันทีที่ท,ทราบข่าวการติดโควิด19ของผู้สื่อข่าวรายดังกล่าวนะครับทางด้านของผู้อำนวยการสำนักโฆษกนะครับก็ได้ประกาศให้สื่อมวลชนทั้งหมดครับพี่กอยา่าที่ปฏิบัติงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยออกนอกพื้นที่ท,ทันทีเพื่อที่จะทำความสะอาดแล้วก็แจ้งให้ทราบจะแจ้งให้ทราบทีหลังนะครับว่าวันเวลา ที่จะกลับเข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโดยจะแจ้งในวันที่27กันยายนนี้พร้อมจะบอกว่าขอให้มีข้อมูลมีการแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้ามาทำเนียบอีกครั้งด้วยนะครับขณะที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ปิดพื้นที่นะครับไม่ให้สื่อมวลชนเข้ามาปฏิบัติภารกิจ ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็พึ่งที่จะเริ่มเปิดให้สื่อมวลชนได้กลับมาปฏิบัติภารกิจในทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็จะต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีบัตรปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นด้วยแล้วก็ในที่สุดก็ล่าสุดก็คือปิดไม่ให้สื่อมวลชนเข้าอีกครั้งในวันนี้นะครับทาง ทางด้านนางสาวนัทรยานะครับผู้อำนวยการสํานักโฆษกนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าสําหรับภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะครับที่จังหวัดชัยนาทและวันที่17กันยายนที่จังหวัดชนบุรีนะครับกำหนดการยังคงเป็นไปตามปกติ แต่ไม่ให้สื่อมวลชนเดินทางไปติดตามทำข่าวโดยทางสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ส่งข่าวและภาพให้กับสื่อมวลชนผ่านทางกลุ่มไลน์แทนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือ,อ,อสื่อมวลชนนะครับงดการเข้ามาทำงานภายในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่1 4ถึง24กันยายนนี้แล้วก็อาจจะให้กลับมาปฏิบัติงานในทำเนียบในวันที่27 27กันยายนนี้ครับพร้อมกับ ผลตรวจ ATK ที่จะต้องนํามายืนยันด้วยครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสื่อท่านที่ ตรวจ ATK แล้วผลออกมาเป็นบวกเนี่ยค่ะก็อยู่ใกล้กับท่านนายกแล้วฮะแล้วก็ท่านรองนายกด้วยนะคะอันนี้ถึงแม้ว,ว่าเขาจะบอกว่ามา,มาทําข่าวในทำเนียบได้ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่ว่าพี่แอบ,บเห็นนะเวลานักข่าวเขาเหมือนสัมภาษณ์ท่านนายกหรือว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนค่อย,อย,อยเบียดกันล้อมวงกันเบียดกันนิดน,นึงเพราะว่าอาจต้องการจะถามหรือว่าต้องการให้ได้ภาพนะคะตอนนี้ก็ ให้หยุดไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในวันที่27กันยายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไปติดบุคคลสำคัญสำคัญหรือเปล่าท่านก็ระมัดระวังตัวเต็มที่นะคะ